ดูเนื้อก็เป็นเนื้อไอติมเลยนะครับเนื้อไอศครีมเลยเนาะว้าวน่ากินเดี๋ยวนะมันจะแข็งนิดนึงนะครับเราก็ปล่อยให้มันเย็นแป๊บนึงเดี๋ยวเราก็มาตักโอ้ดูดิมันก็เป็นเนื้อไอติมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาจัดใส่ถุงสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะพามาทำไอศครีมกะทินะครับอันนี้เป็นภาษากลางเนาะเดี๋ยวผมจะพาทำสูตรที่ว่าไม่ใช้เครื่องปั่นนะครับมาดูส่วนผสมกันก่อนเลยครับส่วนผสมก็จะมีกะทินะครับใช้ยี่ห้อไหนก็ได้เนาะผมใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับผมวันนี้ผมใช้ของอร่อยดีเนาะลดราคาเราได้ใช้นะครับปกติกล่องละ24บาทนะครับผมซื้อ2กล่องก็40ตกกล่องละ20บาทนะครับลดราคาเนาะแล้วก็แป้งข้าวโพดครับน้ำตาลทรายแดงคลิปนี้ผมจะใช้น้ำตาลทรายแดงนะครับจะลองดูว่ามันจะเป็นยังไงผมว่าน่าจะหอมกว่าน้ำตาลทรายขาวเราเนาะแต่สีอาจจะเปลี่ยนนิดนึงไม่เปลี่ยนมากนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นวานิลานะครับตัวกลิ่นวานิลาใครไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับส่วนผสมมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมมาลงมือทำกันเลยเนาะขั้นตอนแรกนะครับเราก็ใส่กะทิลงไปนะครับกะทิทั้งหมดกล่องละ250นะครับมี2กล่องก็500นะครับแล้วก็ใส่กะทิลงไปในหม้อเลยอันนี้เป็นแบบว่าเนื้อแบบไม่เป็นเกล็ดน้ำแข็งนะครับไม่ต้องใช้เครื่องปั่นด้วยใช้อุปกรณ์แค่นี้เอง2กล่องนะครับถ้าใครอยากทำเยอะกว่านี้ก็เพิ่มปริมาณเอานะครับเสร็จแล้วผมจะใส่แป้งข้าวโพดลงไปนะครับแป้งข้าวโพดผมจะตราช่างผมไม่มีนะครับผมจะใช้เป็นช้อนนี้เนาะช้อนกินข้าวสแตนเลสเรานี่แหละแบบนี้เลยนะครับก็จะประมาณนี้แป้งข้าวโพดผมจะใส่ไป1ช้อนนะครับแล้วก็อีกนิดนึงนะครับอีกนิดนึงประมาณนี้พอแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับวันนี้ผมจะใช้น้ำตาลทรายแดงน่าจะหอมกว่าผมจะใช้ไป1ช้อน2ช้อน3ช้อนนะครับใครไม่กินหวานลดได้นะครับผมชอบกินหวานผมก็เลยใส่3ช้อนนะครับใครไม่ชอบกินหวานก็เนาะลดลงกลิ่นวานิลาใส่ไปสัก 4-5 หยดอ่ะประมาณนี้นะครับ 4-5 หยดประมาณนี้แล้วจะเพิ่งนำขึ้นตั้งไฟนะครับแล้วก็เราก็คนให้แป้งตัวแป้งอ่ะมันอันนั้นก่อนมันมีก็คือคลิปที่ว่าผมทำไอศครีมไปตั้งแต่6เดือนที่แล้วนะครับมันมีคนมาถามแล้วว่าทำไมแป้งถึงจับตัวเพราะว่าเอาน้ำไอติมกะทิเนี่ยขึ้นไปตั้งไฟเลยนะครับยังไม่ได้คนเนาะอันนี้เราจะคนก่อนนะครับตีก่อนให้แป้งมันละลายตัวกับน้ำกะทิของเราได้ดีก่อนเนาะถ้าเอาขึ้นตั้งไฟเลยอ่ะแป้งมันจะเกาะตัวเป็นก้อนนะครับเนื้อก็จะไม่สวยเนาะสังเกตเอานะครับก็จะประมาณนี้เนาะแป้งข้าวโพดน่าจะละลายดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนขั้นตอนขึ้นตั้งไฟเลยนะครับขั้นตอนนี้นะครับเป็นการเอาน้ํากะทิน้ําไอติมของเราเนาะขึ้นตั้งไฟนะครับผมจะเปิดไฟประมาณนี้นะครับเปิดไฟนิดเดียวเนาะประมาณนี้แล้วก็เอาขึ้นตั้งเลยขั้นตอนขึ้นตั้งนะครับก็ต้องคนเรื่อยๆเลยนะครับอย่าให้กะทิเดือดนะครับเดี๋ยวแตกมันก็คนแบบนี้เลยคนไปเรื่อยๆนะครับคนจน
เรารู้สึกว่าน้ำตาลที่เราใส่ลงไปน่ะละลายหมดแล้วนะครับแล้วก็พอแบบอุ่นๆพอนะครับไม่ต้องแบบให้เดือดนะเพราะว่าถ้าเดือดปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวกะทิจะแตกมันนะครับมันจะไม่ได้เป็นไอติมกะทิเนาะโอเคประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับร้อนละโอเคเดี๋ยวเราปิดแก๊สเลยระหว่างนี้นะครับเราก็พักให้ตัวน้ำตัวนี้ของเรานะครับให้เย็นก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนการเอาแช่ตู้เย็นนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูอีกรอบหนึ่งหลังจากที่เราพักให้เย็นแล้วนะครับหลังจากที่เราพักให้เย็นแล้วนะครับก็ไม่ต้องเย็นมากนะครับเอาพออุ่นๆก็พอเนาะเราก็เตรียมภาชนะนะครับปิดมิดภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดนะอ่ะแบบนี้ผมมีแบบนี้เนาะแล้วผมก็จะเอาเทลงไปเลยมันจะฟองเยอะประมาณนี้นะครับแล้วก็ปิดฝาเดี๋ยวเราเอาเข้าไปแช่ตู้เย็นนะครับช่องแข็งเลยนะช่องฟรีซอ่ะช่องแช่แข็งนะครับประมาณ 3-4 ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาคนกันมีคนถามผมมาเยอะมากว่าคนยังไงเดี๋ยวเรามาดูตอนคนกันเลยเนาะเดี๋ยวไปแช่ก่อนครับมาถึงขั้นตอนการเอาไอศกรีมไปแช่นะครับแล้วก็เอาแช่ช่องฟรีซเลยเนาะวางไว้เลยตู้เย็นลงนิดนึงนะครับเอาแช่ไว้เลยนะช่องฟรีซแล้วก็ปิดไว้รอ 3-4 ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไปเห็นเราดูกันแล้วเดี๋ยวเรามาคนนะครับวิธีการคนน่ะมีคนถามผมมาเยอะมากเลยเดี๋ยวผมมาคนให้ดูนะครับเดี๋ยวเจอกันอีก4ชั่วโมงให้หลังหลังจากที่เราแช่ไป3ชั่วโมงกว่าๆนะครับผลที่ได้นะครับเราออกมาจากช่องฟรีซเนาะเมื่อกี้เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาคนกันนะครับมีคนสงสัยมากเลยเนาะคนยังไงคนแบบนี้นะครับคนเหมือนคนปกติเลยนะครับคนปกติเลยเนาะคนปกติคนประมาณนี้นะครับแล้วก็รีบเอาเข้าช่องฟิสเลยนะครับไม่ต้องคนนานนะแป๊บนึงคนไปคนมาแบบนี้เลยแล้วก็เอาได้ประมาณนี้แล้วนะครับแล้วก็ได้แช่ตู้เย็นไว้แล้วเนาะแล้วทีเนี้ยมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาตักกันว่าจะได้ไหมมันจะแข็งนิดนึงนะครับแข็งมากไม่มีเครื่องปั่นได้แค่นี้ก็โอเคแล้วนะดูเนื้อก็เป็นเนื้อไอติมเลยนะครับเนื้อไอศกรีมเลยเนาะว้าวน่ากินเดี๋ยวนะมันจะแข็งนิดนึงนะครับเราก็ปล่อยให้มันเย็นแป๊บนึงเดี๋ยวเราก็มาตักโอ้ดูดิมันก็เป็นเนื้อไอติมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาจัดใส่ถ้วยกันเนาะแป๊บนึงอันนี้สำหรับทำกินเองนะครับไม่ได้ทำขายเนาะเราก็จะแบบนี้มันไม่มีเครื่องปั่นนะครับก็จะได้ประมาณนี้เนาะก็ดีแล้วนะผมว่าไม่มีเครื่องปั่นได้แค่นี้ก็ดีแล้วผมว่านะไม่มีสครูปนะครับตัดไอ้ตัวนั้นเอาช้อนนี่แหละเนาะตัดเอาว้าวน่ากินว้าวโอ้ยแล้วก็เราจะโรยนี่นะถั่วนะครับลงไปเนาะใครไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะอันนี้ผมมีใส่ถั่วลงไปเยอะๆ
และแค่นี้ประมาณนี้นะครับ